ายดีท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการกสิกรรมและป่าไม้พบกับข้าพเจ้าเวียงสมัยพุทธวงศ์รับหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการซึ่งรายการของพวกเราจะนำเอาของเขตเรื่องงานทางด้านกสิกรรมและป่าไม้พร้อมด้วยการเคลื่อนไหวข้าวภายใน1อาทิตย์ที่ผ่านมานำเสนอให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมผ่านทางโทรภาพแห่งชาติลาวช่อง1และทางโทรภาพแห่งชาติลาวช่อง3ซึ่งเมื่อพบกันในระยะทำอิฐของทางรายการนั้นจะให้ทุกท่านนั้นได้ไปรับชมข้าวจากทางรายการของพวกเรากันก่อนซึ่งจะได้เริ่มกันที่ข่าวกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้จัดพิธีประกาศการจัดตั้งและซับซ้อนพนักงานนำพาในวันที่11พฤศจิกายน2021นี้กระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ได้มีพิธีประกาศการจัดตั้งขันกระทรวงและขันกรมขึ้นโดยการเป็นประธานของทานปริญญาเอกเพชรภูมิพิภักรัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้กรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาคณะพรรคกระทรวงรัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้โดยมีห้องเลขาคณะพรรคกระทรวงคณะประจำพรรคกระทรวงคณะพรรคกระทรวงเลขาห้องเลขาจากบรรดาคณะพรรคห้าทานหน่วยพรรคห้าทานต่างหน้าจากคณะจัดตั้งศูนย์กลางพรรคหัวหน้ากรมห้องกรมและสถาบันเข้าห่วมในที่ประชุมและระบบทางไกลท่านสุริยาภูมิสิทธิ์ห้องหัวหน้ากรมคุ้มครองพนักงานต่างหน้าคณะจัดตั้งศูนย์กลางพรรคได้ขึ้นผ่านดำรัสของนายกรัฐมนตรีเลขที่620ทับนย.ลงวันที่21ตุลาคม2021ว่าด้วยการแต่งตั้งห้องรัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้โดยประกาศแต่งตั้งท่านกีแก้วสิงห์นาวงศ์เป็นห้องรัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้อย่างเป็นทางการพร้อมเดียวกันนี้ในพิธียังได้ประกาศแต่งตั้งและซับซ้อนพนักงานนำพาขันกรมดังนี้1. แต่งตั้งทานปริญญาเอกสมหวังพิมพ์วงศ์ห้องคณะบดีคณะวิทยาศาสตร์ป่าไม้มหาวิทยาลัยแห่งชาติเป็นห้องหัวหน้ากรมป่าไม้ 2. แต่งตั้งทานบุญทวีไสยเพชรห้องหัวหน้ากรมจัดตั้งและพนักงานเป็นผู้ว่าการหัวหน้ากรมจัดตั้งและพนักงานพร้อมทั้งบงตัวแต่งตั้งสหายคำอ้วนคำภูแก้วเป็นเลขาหน่วยพรรคหักฐานและสหายอนุสักเพลงธีมวงศ์เป็นห้องเลขาหน่วยพรรคหักฐานกลุ่มพัฒนาชนบทและสหกรณ์ตอนท้ายของพิธีท่านประธานของประชุมยังได้โอ้ล้มต่อผู้เข้าร่วมโดยได้ย่องยอสมเสยต่อบรรดาผู้ที่ได้รับการประกาศจัดตั้งพร้อมทั้งกล่าวว่าการปรับปรุงการจัดตั้งนี้แม่นดำเนินไปบนพื้นฐานระเบียบการและการเห็นดีจากการคุ้นคว้าของคันเทิงและได้เน้นหนักสมาชิกพรรคพนักงานให้มีความนักแน่นเสริมเฮงให้บรรดานาวียกให้มีความเข้มแข็งเพื่อประกอบส่วนเข้าในการพัฒนาแขนงการกสิกรรมป่าไม้และพัฒนาชนบทของพวกเราและเฮาก็มาต่อกันที่ข่าวพิธีมอบหับเวียงงานการปรุงแต่งกสิกรรมและป่าไม้โดยอิงตามการตกลงของรัฐบาลกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าได้มอบเวียงงานปรุงแต่งกสิกรรมและป่าไม้ขั้นต้นซึ่งในนี้ประกอบมีโฮงสีเข้าโฮงงานปรุงแต่งแป้งมันต้นโฮงงานปรุงแต่งอ้อยโฮงงานข่าสัตว์โรงงานผลิตอาหารสัตว์โรงงานผลิตวัคซีนยาปราบศัตรูพืชยาปวดสัตว์และเครื่องมือสัตวแพทย์โรงงานปรุงแต่งไม้โรงเรือยโรงซอยโรงงานเฟอร์นิเจอร์โรงงานปรุงแต่งยางพาราและเครื่องปราบหงส์ดงโรงงานผลิตฝุ่นชีวภาพและองคธาตุโรงงานคัดแยกเม็ดพันธุ์และหุ้มห่อผลผลิตกสิกรรมโรงงานผลิตเครื่องมือและกลจักรกสิกรรมให้กระทรวงกสิกรรมและป่าไม้เพื่อคุ้มครองสุกยู่ส่งเสริมและพัฒนาตามดำรัสฉบับเลขที603ทับนย.และดำรัสฉบับเลขที604ทับนย.ลงวันที่15ตุลาคม2021ฉะนั้นในวันที่11พฤศจิกายน2021นี้กระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ได้จัดพิธีมอบหับเรียกงานปรุงแต่งกสิกรรมและป่าไม้ระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าและกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ขึ้นที่สโมสรกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ต่างหน้ากระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเซ็นมอบโดยท่านปริญญาเอกคำเพงไซสมเพงรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าต่างหน้ากระทรวงกสิกรรมและป่าไม้เซ็นหับโดยท่านปริญญาเอกเพชรพรหมพิภักรัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ซึ่งมีท่านคำลาวันจันทลาวันห้องรัฐมนตรีห้องหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีท่านนางลีวงลาวลีห้องรัฐมนตรีกระทรวงภายในท่านหัวหน้ากรมห้องหัวหน้ากรมห้องการสถาบันของสองกระทรวงเข้าร่วมเป็นสักขีพยานและเฮาก็มาต่อกันอีกหนึ่งข่าวรัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ต้อนรับการเข้าเยี่ยมพบปะของเอกอัครราชทูตอินเดียประจำลาวในวันที่16พฤศจิกายน2021ทานดินกาอัสนาเอกอัครราชทูตอินเดียประจำลาวได้เข้าพบปะและเยี่ยมยามทานปริญญาเอกเพชรภูมิพิภักรัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้
ซึ่งการพบปะครั้งนี้ทั้งสองฝ่ายได้ปรึกษาหารือกันเกี่ยวกับเวียกงานการหัวมือสองฝ่ายและการเจรจาด้านการประมงขององค์การการค้าโลก WTOซึ่งฐานเอกอัครราชทูตอินเดียได้ยกให้เห็นหลายด้านเป็นต้นเกี่ยวกับสภาพการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานการประมงในประเทศอินเดียซึ่งปัจจุบันประเทศอินเดียกำลังมีการเจรจากับคู่ห่วงพัฒนาและประเทศที่กำลังพัฒนาด้านการประมงเพื่อแนะไซการเหตุการณ์ประมงที่บ่แม่นการค้าและมีความยืนยงผ่านมาประเทศอินเดียได้มีการเสนอปัญหาการปล่อยมลพิษลงสู่ทะเลต่อกับองค์การการค้าโลกพร้อมทั้งยกบรรดาข้อกฎหมายมาตรการขององค์การการค้าโลกที่ติดพันกับการคุ้มครองการประมงทางทะเลการพบปะครั้งนี้ท่านรัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ได้กล่าวว่าถึงแม้นว่าลาวเฮาจะบ่ได้เข้าเป็นสมาชิกด้านการประมงทางทะเลเนื่องจากบ่มีสายแดนติดกับทะเลแต่ประเทศลาวก็มีการประมงน้ำจืดพร้อมทั้งเป็นสมาชิกเกี่ยวกับโครงการปาวาโลกด้านการนำเข้าสินค้าจำพวกอาหารทะเลก็ยึดถือตามเงื่อนไขของการนำเข้าคือการประมงต้องถูกต้องตามกฎหมายมีความยืนยงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยบ่ใช้การประมงแบบรับศูนย์และการประมงที่บ่ถูกกฎหมายด้านการใช้แรงงานชาวประมงซึ่งการนำเสนอปัญหาเกี่ยวกับการประมงทางทะเลครั้งนี้ถือเป็นปัญหาสำคัญพร้อมทั้งกล่าวว่าในตอนหน้ามันจะมอบให้กรมวิชาการที่เกี่ยวข้องลงลึกปัญหาดังกล่าวนี้เติมอีกในด้านหัวมือในแขนงการกสิกรรมป่าไม้และพัฒนาชนบทประเทศอินเดียก็ได้มีการสนับสนุนในโครงการส่งเสริมการเลี้ยงแบและโครงการปลูกมะเนงภายใต้โครงการผลกระทบไว้ซึ่งคาดว่าจะจัดพิธีมอบหับในท้ายปี2021นี้และเฮาก็มาปิดท้ายกันที่ข่าวการเปิดการนำใช้ระบบการคุ้มครองทรัพยากรดินแอลริมการเปิดนำใช้ระบบการคุ้มครองทรัพยากรดินแอลริมบ่เท่าใดปีที่ผ่านมาในระยะเริ่มต้นของโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ระบบข้อมูลข่าวสารและการติดตามสภาพอุตุเกษตรซามิสโดยได้รับการสนับสนุนจากองค์การอาหารและการเกษตรประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว FAO และกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก GEFประเทศเฮายังบ่มีชุดข้อมูลระดับชาติที่มีความละเอียดสำหรับขบวนการประเมินที่ดินยังขาดบุคลากรหรือวิชาการที่มีความสามารถในการสร้างแบบจำลองที่มีความสลับซับซ้อนแต่น่าเสียดายข้อมูลมักถูกปฏิเสธสำหรับการตัดสินใจในวันพฤหัสที่18พฤศจิกายน2021นี้กรมคุ้มครองและพัฒนาที่ดินกสิกรรมจะได้จัดพิธีเปิดการนำใช้ระบบคุ้มครองข้อมูลทรัพยากรดินอย่างเป็นทางการการดำเนินโครงการแม้ได้รับการร่วมมือกับกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการเคลื่อนไหวเวียกงานโดยสถาบันค้นคว้ากสิกรรมป่าไม้และพัฒนาชนบทและศูนย์ป้องกันพืชกรมปลูกฝังกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ระบบการคุ้มครองข้อมูลทรัพยากรที่ดินแอลริมส์แม้ระบบเว็บทางภูมิอากาศระบบการคุ้มครองข้อมูลทรัพยากรที่ดินแอลริมส์แม้ระบบเว็บทางภูมิศาสตร์เพื่อแนะไซสนับสนุนทางเลือกด้านนโยบายในการออกแบบและวางแผนคุ้มครองที่ดินเครื่องมือแอลริมส์ทำอิฐแม้ได้ถูกพัฒนาในประเทศลิเบียในต้นปี2000และประเทศอื่นก็ได้ใช้แนวทางเช่นเดียวกันในการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องไว้ในฐานเดียวกันแอลริมส์ประกอบมีข้อมูลเกี่ยวกับความปกหุ้มของที่ดินกสิกรรมการนำใช้ดินประเภทดินและการดำรงชีวิตของชาวกสิกรนอกจากนั้นมันยังประกอบมีข้อมูลสภาพการของสภาพอากาศและสภาพการปลูกพืชสำหรับปัจจุบันและอนาคตต้องขอขอบใจระบบแอลริมส์นโยบายที่อิงใส่หลักฐานจะถูกนำใช้เพื่อการตัดสินใจและการวางแผนที่ดีกว่านอกจากนี้ข้อมูลในแอลริมส์ยังจะถูกนำใช้เพื่อติดตามผลสำเร็จของนิติกรรมที่มีอยู่แล้วส่วนภาคเอกชนแม้จะใช้แอลริมส์สำหรับการเข้าหาพื้นที่กสิกรรมที่เหมาะสมสำหรับการผลิตในระยะยาวโดยบ่จำเป็นต้องคำนึงถึงสภาพการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศการเปิดตัวของระบบแอลริมส์แม้จะเปิดแบบออนไลน์โดยผ่านทางระบบซูมในวันพฤหัสที่18พฤศจิกายน2021นี้เวลา 10:00 นเป็นต้นไปท่านผู้ชมและที่ผ่านไปนั้นก็แม่นข้อมูลข่าวสารที่ทางรายการของพวกเฮานำเสนอให้ทานได้ติดตามรับชมจากนี้ไปจะให้ทุกท่านนั้นได้ไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการของพวกเฮากันก่อนแล้วจึงมาพบกันในรายการที่2ของทางรายการอินสีทองอินสีทองการค้าขายคู่โบตาเมื่อท่านคิดถึงเครื่องกลจักรับใช้การเกษตรต้องมาที่บริษัทอินสีทองมอเตอร์จำหน่ายรถแทรกเตอร์รถเกี่ยวข้าวรถดำนารถโจกหรืออุปกรณ์ตอกพ่วงทุกชนิดและอะไหล่ของแท้ยี่ห้อคูโบต้าจากญี่ปุ่นทั้งสุดและพรเฮ
ับประกันคุณภาพมีบริการหลังการขายและส่งแปลงทั้งที่วงไวทันใจและเสื่อมันได้ด้วยในสร้างที่ชำนาญงานมีประสบการณ์หลายกว่า10ปีพิเศษผ่อนสินค้ายี่ห้อคูโบต้าจากบริษัทพวกเขาดอกเบี้ยต่ำผ่อนยาวถึง4ปีสนใจติดต่อสอบถามและพัวพันได้ที่บริษัทอินทรีทองมอเตอร์ขาออกขาเข้าจำกัดผู้เดียวสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่บ้านหนองล่วงเหนือเมืองสีโคตบองนครหลวงเวียงจันทน์โทร0309860444สาขาบริคำไซตั้งอยู่เมืองปากซันหน้าตลาดอินดูจีนโทร0547909555ส้มก็กลับเข้ามาสู่ระยะที่2ของทางรายการซึ่งระยะที่2ของทางรายการนั้นจะให้ทุกท่านนั้นได้ไปรับชมเรียกดีคนเด่นซึ่งในอาทิตย์นี้จะขอนำเสนอเกี่ยวกับเทคนิคการเลี้ยงแบ่ขอเชิญท่านผู้ชมติดตามรับชมได้เทคนิคการเลี้ยงแบ่โครงการกสิกรรมเพื่อโภชนาการแม่นโครงการหนึ่งที่สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชาวเกษตรกรในด้านเทคนิคการปลูกการเลี้ยงและได้จัดตั้งปฏิบัติโครงการอยู่400บ้าน12เมืองใน4แขวงภาคเหนือของลาวจุดประสงค์แม่นเพื่อประกอบส่วนในการลดพ้นความทุกข์ยากและการขาดสารอาหารของประชาชนผู้ทุกข์ยากในเขตชนบทและปรับปรุงชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนบรรดาเผ่าผู้ทุกข์ยากให้มีชีวิตการเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยการผลิตกสิกรรมที่หลากหลายชนิดเพื่อหับประกันให้มีอาหารเพียงพอและมีโภชนาการเทคนิคการปลูกการเลี้ยงที่ทางโครงการได้ส่งเสริมให้แก่ชาวเกษตรกรรวมมีทั้งหมด29เทคนิคหนึ่งในนั้นก็แม่นเทคนิคการเลี้ยงแบ่ชื่อสายทองบุตรพวงเนาะหัวหน้าสถานีเทคนิคบริการเนาะคุณลมไตการเลี้ยงแบ่เทวาตัวส่วนเขาเคยเลี้ยงมาเมื่อก่อนเทวาเลี้ยงแบบธรรมชาติบ่มีเทคนิคเข้าช่วยแล้วก็เฮ็ดให้ระบบการเลี้ยงแบ่พันมาค่อนข้างว่าบ่สำเร็จผลเนาะปัญหาเรื่องพยาธิเนาะถือว่ามันมักมีปัญหาฉะนั้นทางวิศวกรเฮาได้ลงมาแนะนำกลุ่มเลี้ยงแบ่อยู่ในกลุ่มบรรษัทเฮานี่ถือว่ามาแนะนำแล้วเฮ็ดให้ครอบครัวเขาเจ้านี่สามารถเลี้ยงได้ตามเทคนิคของวิศวกรแนะนำเนาะแบ่ลาดเฮาเนาะเป็นสัตว์ที่ว่าเลี้ยงง่ายแล้วก็ทนทานก็สภาพแวดล้อมได้ดีถ้าว่าเลี้ยงตามเทคนิคเนาะมันจะได้ผลเพราะการเลี้ยงแบ่นี่มันจะใช้ต้นทุนนี่บ่หลายเนาะแล้วก็สามารถเลี้ยงแบบชุมชนเลี้ยงเป็นกลุ่มเลี้ยงแบบครอบครัวในใดเนาะฉะนั้นเฮาจึงเอากิจกรรมแบ่นี้เข้ามาส่งเสริมทดลองอยู่บนสันนี่เนาะแต่ว่าเป็นกลุ่มหนึ่งที่สามารถเลี้ยงได้ดีเนาะฉะนั้นทางวิศวกรเฮาจึงได้มาเอาสถานที่นี้เนาะเป็นผู้ริเริ่มในการเลี้ยงแบ่นั้นนะแล้วก็บ้านอื่นก็มีการขยายใหญ่ไปเริ่มมีการพัฒนาการเลี้ยงแบ่ในหลายขึ้นเนาะท่านกำแพงวงแพงคำประชาชนบ้านสันเมืองคำแขวงสิงขวงซึ่งเป็นครอบครัวตัวแบบในการเลี้ยงแบ่และได้รับทุนจากโครงการกสิกรรมเพื่อโภชนาการในเบื้องต้นเราได้รับทุนการฝึกอบรมเกี่ยวกับเทคนิคการปลูกการเลี้ยงและได้รับแบ่จากโครงการจำนวน5ตัวคือแบ่แม่4ตัวและแบ่ผู้1ตัวเพื่อนำมาเลี้ยงภายในครอบครัวหลังจากเลี้ยงแล้วเห็นว่าได้รับผลดีแบ่มีการขยายขึ้นเรื่อยๆแบ่ที่เลี้ยงส่วนหลายแม่นเพื่อบริโภคเป็นอาหารภายในครอบครัวและขายเป็นสินค้าจำนวนหนึ่งเพื่อสร้างได้หับให้แก่ครอบครัวสบายดีเนาะมุดทุกคนข้าพเจ้าเนาะชื่อคำแพงวงแพงคำเป็นสาวกสิกรอยู่ในกลุ่มเลี้ยงแบ่ของโครงการนานากสิกรรมเพื่อโภชนาการเนาะของบันสันเมืองคำแขวงเชียงขวางขั้นตอนเบื้องต้นทำอิฐเนาะเราต้องได้ซอกเลือกหาเฟ้นหาสถานที่ที่มันเหมาะสมเนาะในการเลี้ยงแบ่หนึ่งแหละมันบ่อนที่บ่มีน้ำห้องเนาะแล้วก็บ่เปื้อนเปื้อนบ่เป็นเบื้อนบ่เป็นซำอันสองมาให้มีต้นไม้ให้ความหอมเนาะอันที่สามบ่มันโพนบ่ทันจะตั้งคอกเนาะมันโพนโพนนิดนึงมีไม้ยืดบ่มีขอนไม้ขอนหยังเนาะสัตว์ลากาเราจังตั้งคอกแต่ในการตั้งคอกนั้นเราก็ต้องบึ้งว่าลวงลมเนาะลมมันลมพัดผ่านดีบ่เนาะมันจะต้องแสงแดด
ดีแท้ก็มันให้ต้องตอนเช้าและตอนแรงเนาะเพื่อให้คอกมันแห้งดีให้มันสะอาดเนาะสนั่นเรื่องลวงลมนี่ลมนี่เพื่อว่าฮ้อนยามหนาวเนาะมันจะอัดอากาศจะบ่หนาวขึ้นไปแล้วก็บ่ฮ้อนขึ้นไปแล้วก็ท้ายทีอากาศไม่ไหม้อยู่ตลอดตัวเบจะมีสุขภาพแข็งแรงเนาะเบารวมแล้วมันเขาต้องปิ้นหน้าไปทางตะวันออกอันที่สองลวงสูงประมาณ80เซนหา1เมตรพื้นเขาต้องได้ใช้แปรนระยะแปรนห่างกันประมาณเซนหนึ่งหรือสองเซนเพื่อให้ขี้มันรอดลงง่ายบ่ให้มันเปื้อนบ่ให้มันอ่างโอเนาะอันนั้นเป็นการสร้างคอกคอกนี่จะต้องมีอากาศท้ายทีคือเว้ามาเบื้องต้นเนาะมีอากาศท้ายทีให้มันสะดวกสบายเนาะแล้วก็ให้มันแห้งอยู่ตลอดคาให้มันต่ำเกินไปกับบดีสูงเกินไปกับบดีเนาะขันต่ำเกินไปนี่มันจะอุบเอาเนาะขันสูงเกินไปนี่ฝนตกมาจิพะเขาเนาะอันนี้ให้มันพอดีพองามเนาะถือว่าให้มันแห้งอยู่เสมอฝนตกแห้งประใดกับเบื้องมันหัวว่าให้มันพะในการสร้างคอกแบกของทานคำเพลงวงแพงคำแมนได้นำไส้วัตถุที่มีในธรรมศาสตร์หาได้ง่ายในท้องถิ่นและเป็นการประหยัดต้นทุนอีกด้วยอันที่หนึ่งเขาจะต้องซอกแม่พันธุ์ที่ดีเห็นอย่างจังหู้ว่าที่ดีหนึ่งตัวใหญ่ตัวกลมขิงยาวตัวสูงเนาะกีบตีนดีกีบตีนบ่ให้เป็นมันเงาะมันแงะบ่มันเป็นจ้างเกินไปเนาะตีนมันจอมๆหน่อยนึงเขาจะต้องสืบถามที่มาของสัตว์ตัวนั้นว่าเกิดลูกแล้วตายบ่เกิดลูกหันใดมันจะโตบ่นะหรือว่าลูกหันบ่ใหญ่บ่สูงบ่มันเป็นบ่ลองจองจ้อยเป็นบ่ลำบ่ลอยนะถือว่าบ่แข็งแรงนะอันนั้นเฮาก็บ่เอาเขาจะต้องซื้อหาประวัติของตัวสัตว์นั้นตัวเบเสือนั้นว่าเกิดลูกมาเป็นลูกแฝดบ่ตลอดบ่พันธุ์ดีบ่ใหญ่ไวบ่เกิดเท่าใดใหญ่มืดบ่อันนั้นจะเป็นสายพันธุ์ดีเนาะถือว่าเฮาจังได้ซื้อมาอันนั้นบ่แม่นสิหวนซื้อหาซื้อหามไปอันนี้ถือว่ามันบ่มีความรับผิดชอบซุ่มเสี่ยงควรเอาใจใส่เวลาเฮาซื้อสัตว์ทางนอกมาเนาะเฮาซื้อสัตว์ทางนอกมาซื้อเบอยู่บ้านนอกบ้านนาหรือว่าซื้อตามอันน่ะท้องตลาดเขาเจ้ามาขายทึกใจเฮาแล้วซื้อมานะโดยสัตว์จังงามพลุก็ตามถ้าได้เอามาแล้วเขาต้องได้แยกคอกแยกต่างหากเพื่อว่ายันสัตว์ดังกล่าวนั้นจะติดพยาธิเชื้อโรคมาใส่สัตว์เฮาเขาจะได้แยกออกเพื่อสักยาวัคซีนป้องกันระยะคิดไล่เลยเป็น14วันเนาะถึง20วันเฮาแน่ใจแล้วว่าสัตว์ท่านปลอดภัยแล้วบ่มีเชื้อโรคติดตามมาแล้วเฮาจะเอาเข้ามาต้องให้มันได้น้ำหนักดีเนาะถึงว่ามันให้มันสมส่วนถ้าเราเลือกเฟ้นเอามาเป็นพ่อแม่พันธุ์ในแท้นี้น้ำหนักนี่จะ25กิโลขึ้นไปเนาะเป็นแม่พันธุ์เนาะหรือว่าเป็นพ่อพันธุ์ก็เป็น30กิโลขึ้นมาเนาะอันนี้จะเป็นพ่อพันธุ์เนาะพ่อตัวเบ้เนาะถ้าจะคุมฝูงใดต่ำที่สุดเลยมัน8เดือนขึ้นมาเนาะคัน8เดือนนี้ถือว่ามันแข็งแรงแล้วคุมฝูงใดแล้วแล้วก็สามารถคุมฝูงหรือว่าคุมตัวแม่นี่นะผสมพันธุ์กับแม่นี่ตัวนึงนี่ได้อยู่ประมาณ25ตัวเนาะกายนั้นก็กระบอกไหวแล้วมันกระบอกแห้งๆบ่สมบูรณ์บ่ควรจะเลือกตัวนุ่มเกินไปเนาะแล้วก็บ่ควรเลือกจะตัวเท่าเกินไปเท่าเกินไปมันจะอาจจะนึ่งแล้วน้ําเสื้อเนาะน้ําเสื้อมันอาจจะลดน้อยถอยลงแล้วแล้วก็บ่แห้งๆในการผสมพันธุ์แล้วตัวนุ่มนี่ถือว่ามันแข็งเกินไปลักษณะมันเอ็ดแบบบ่ละเอียดมาซั่นซะบ่ว่ามันจะกําลังห้าวเด้คือสาวนุ่มหอนี่แหละเนาะมันบ่ละเอียดถือว่ามันก็เกิดลูกออกมาก็บ่สมบูรณ์แบบเนาะแล้วบ่แข็งๆเนาะคักแท้เลยมันน้ําหนักนี่ประมาณ45นี่มันเหมาะสมที่สุดอายุนี่มัน12เดือนคันว่าเท่าสุดก็มันอายุเบนี่2ปีเกิน2ปีไปแล้วมันบ่รับประกันแล้วเรื่องให้ลูกว่าซั่นซะเนาะอย่าให้มันเอามันอยู่บนอันปี2เดือนนี้ขึ้นมาหา2ปีนี้เนาะระยะนี้ถือว่าคัดเฟ้นเอาเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์หลังจากมันสมพันธุ์แล้วตัวแม่ท่านถือพาแล้วถือพามานแล้วเนาะเวลาถือพามานปุ๊บตัวเบนี่ถือว่าเฮาเอาเข้าหุ้มเดียวก็ได้ตอนนั้นน่ะเวลาเกิดลูกปั๊บหาจะต้องแยกเนาะลูกน้อยเฮาไว้คลองนึงพ่อพันธุ์เฮาไว้คลองนึงเนาะแล้วแม่พันธุ์ให้สู้อยู่ร่วมกันก็ได้เฉพาะพ่อพันธุ์มันบ่ให้มาวนเนาะหลังจากมันคลอดลูกได้ประมาณ1เดือนขึ้นเมื่อเนาะหรือว่า 3-4 อาทิตย์ขึ้นเมื่อเฮาจังค่อยเอาพ่อพันธุ์เข้ามาเนาะให้มาผสมพันธุ์เรื่องอาหารการกินของมันหลักๆเลยมันหญ้าเลยมันตามธรรมชาติเป็นมือคือข้าวบ่เป็นมือไม้มือหยังเนาะเฮาเอามันหยังมาให้มันกินมันก็กินแล้ววันนี้อาหารเสริมนั้นเฮาก็ปลูกหญ้าพันธุ์หญ้าอยู่ฟรีนี้หรือว่าหญ้าหวานนี้
เอามาให้มันกินเสริมแล้วก็ก้อนให้ทาท่านบ่ให้ขาดเนาะเพื่อมันเป็นผลประโยชน์เป็นภูมิต้านทานให้แก่สัตว์เลี้ยงของเฮาให้มันมีแข็งแรงแล้วก็มีภูมิต้านทานต่อพยาธิโรคต่างๆนะถือว่าตัวนี้มันคุ้มกันได้เนาะบ่เรื่องอาหารตุเบ้เนาะที่ว่าเฮามาติดตามเบิ่งสภาพตัวจริงของมันเรื่องตุเบ้ตามพื้นที่ของเฮาที่อาหารหลักๆที่มันมักเนาะคำว่าอาหารที่มันมักมันกินก็เป็นหญ้าพันธุ์หญ้านะโครงการเพิ่นที่มาส่งเสริมให้นี้เนาะอันนั้นเป็นรากแล้วต่อมาเฮาก็ปลูกต้นแคต้นกอสาปอสานี่นะที่มันมักนะต้นพอที่ว่าเฮามาปลูกใส่ตามหัวตามหาหรือว่าปลูกเป็นยายเป็นชุดเป็นอย่างเรียกว่าเครือตระกูลทั่วหรือว่าทั่วเขียวนี่นะเราว่านไปตามป้านี่ตระกูลทั่วนี่คือมันมักหลายเนื้อที่ที่4,000ตารางเมตรเนาะเฮาก็สามารถจะเลี้ยงแบได้ประมาณ10ตัวเนาะปล่อยให้กินตามแปลงหรือว่าสิตัดให้กินพื้นที่เลี้ยงแบถ้าว่าเฮามีพื้นที่น้อยหรือว่าระดับ 4-5,000 ตารางเมตรเฮาก็จะแบ่งเป็นโซนเนาะอาจจะปลูกตระกูลทั่วแดเนาะหญ้าเนเปียแดหญ้าลูซี่แดถ้าว่าคณะเฮาเฮ็ดเป็นโซนมันจะเฮ็ดให้ระบบการเลี้ยงแบได้กินอาหารหลากหลายขึ้นฉะนั้นหัวเนาะหัวของแบหมายความว่าเฮาต้องมีพืชอาหารสัตว์หลายชนิดปลูกที่มาสามารถเป็นอาหารแบได้ตัวอย่างคือใบต้นตกแคเนาะตกแคฝรั่งหรือว่ามะกอกเนาะกอกอกป่าอันนี้มันก็สามารถกินใบมันได้เนาะแล้วก็พวกโปสาบอหรือว่าใบกันทินกอกันทินนี่ก็สามารถปลูกซับจะเป็นตามแนวหัวเนาะหมายความว่าให้มีหลายชนิดอยู่ในพื้นที่เฮาหลายเลยยิ่งดีเนาะนอกจากปลูกหญ้าปลูกหยังแล้วก็ต้องได้ปลูกพวกตระกูลทั่วเข้าไปอีกยิ่งดีเนาะคือพวกสไตโลจังซี่เนาะซับอยู่ในพื้นที่ให้มันมีหลายแล้วว่าปลูกมันด่างเนาะมันด่างนี่มันใบมันด่างมันก็สามารถกินได้เนาะแล้วก็พวกมันต้นแล้วก็หัวมันก็เป็นอาหารสัตว์ให้ได้เนาะเราต้องปลูกหลากหลายอยู่ในพื้นที่ฮะเขาควรจะปล่อยระยะอยู่12โมงเนาะ12โมงแล้วเขาจึงค่อยปล่อยถ้าเราปล่อยเช้าเกินไปแล้วจะไม่มีปัญหาเรื่องพยาธิจะให้มีปัญหาเรื่องพอกทองเนาะฉะนั้นเราต้องควรปล่อยเอาสวยให้น้ำหมอกที่มันค้างนั้นให้มันระเหยอายก่อนเนาะแล้วยังค่อยปล่อยจะให้แบไปหากินบกกายส่งหาสามซูมันก็กลับขึ้นมาหาคอกคือเก่าเนาะถ้าเราปล่อยเช้าเกินไปแล้วมันจะให้มีปัญหาเรื่องพยาธิอาจจะเป็นตุ่มเปื่อยบอหรือทอกทองบอหลายๆพยาธิเกิดขึ้นได้เนาะตอนนี้วันนี้จะมาเว้าเรื่องขั้นตอนการป้องกันเนาะพยาธิและการปิ้นปัวเนาะเบนี่เป็นสัตว์ที่แม่นอยู่ว่าสัตว์ที่ปรับตัวในทุกฤดูกาลทุกอากาศตามท้องถิ่นแต่ว่าตัวเบนี่เลยมันจุดพิเศษของมันมันเป็นสัตว์ที่เจือสั้นใจบ่อดเบื้องต้นนี่เฮาต้องติดตามให้ฮู้จักว่าเบเฮานี่จิตใจมันเป็นอะไรเนาะมันมักอะไรตอนเช้าก่อนจะปล่อยไปกินหญ้าหรือว่าให้เอาหญ้าให้กินดีนะเฮาจะต้องเบิ่งว่าน้ำหมอกน้ำค้างนี่น้ำฝุ่นนี่มันแห้งแล้วบ่เนาะถ้าน้ำหมอกแห้งแล้วเขาจะตัดหญ้ามาให้กินได้เนาะหรือเขาจะปล่อยได้ออกจากคอกได้เนาะถ้าให้มันไปกินหญ้ายามเช้าเกินไปน้ำหมอกยังไม่ทันค้างน้ำค้างยังไม่ทันแห้งนะให้สัตว์เขาเสียท้องเนาะท้องร่วงท้องเสียเนาะเจ็บท้องอันที่2วันนี้มาเว้าเรื่องการบำรุงรักษา3เดือนหรือ6เดือนเขาต้องได้สักยาวัคซีนป้องกันพยาธิเนาะตามที่ท้องถิ่นที่แต่ละท้องถิ่นได้เกิดเฉพาะท้องถิ่นเฮามันเคยเกิดแล้วมัน1ปากปื้อลงลิฟเนาะ2มันพยาธิท้องร่วง3มาไม่ไข้บวม4มาเป็นเต้าหู้เลือดที่เป็นผ่านมาเฮาจะต้องซอกหาวัคซีนตัวนี้มาป้องกันไว้นอกจากเฮาทราบวัคซีนแล้วนั้นเฮาจะต้องมาติดตามอาการของสัตว์เฮาทุกเช้าทุกแรงเวลาก่อนจะปล่อยออกคอกไปต้องติดตามมาแข็งแห้งบ่แต่ละตัวมันต้องได้กวดกาละเอียดเวลามันกลับมาเข้าคอกเฮาก็ต้องได้กวดกาละเอียดถ้ามีอาการแตกต่างเฮาต้องจุ่มออกแงออกไปที่ตามอาการมันเป็นสักยาเฮาได้สักยาเป็นสักยาเฮาได้เอาหญ้ามาให้กินได้ปิ้นปัวบ่ได้ให้ไปหาฝุ่งมันเนาะอันนั้นจะต้องแยกออกได้อย่างชัดเจนตัวนั้นน่ะเนาะที่ตามละเอียดคันบ่นี่คันฮู้ว่าเป็นอาการแต่เช้านี่ตอนแรกนี่ต่างเลยดีบ่ได้ตายเลยเด้ตัวเบนี่น่ะมันจื้อน้อยจื้อพ้อยจื้อบ่อดตัวเบนี่น่ะคือข้าพเจ้าเนาะเป็นผู้เลี้ยงสัตว์นี่นะก็ผ่านมาทำพิษก็บ่เคยประสบการณ์จักเทื่อก็ได้ไปเฮียนไปฝึกอบรมเขาเจ้าได้ปรึกษาหารือนำทางวิชาการทางเมืองเพิ่นเนาะเฮาสิควรใช้ยาขั้นตอนในฤดูกาลนี้เฮาควรใช้ยาเลยเนาะควรใช้ยาวัคซีนตัวเลยนั่นปรึกษาหารือนำทางวิชาการเพิ่นมาให้ข้อแนะนำเนาะเพิ่นมาซื้อน้ำเพิ่นมาเฮ็ดให้เพิ่นมาซักให้เบื้องต้น
ต่โดนมาแล้วเฮาฮู้แล้วเฮาก็ได้ปฏิบัติด้วยตัวเองเนาะแต่ว่าคันว่าถ้ามาญาติตัวเรือเฮาบ่ได้แน่เจอเฮาก็ได้โทรถามเพิ่นหรือว่าเพิ่นลงมาแนะนําเฮาตัวจริงเรื่องตัวแบนี่นะมาความสะอาดแต่ว่าเรื่องข้อของมันนี่นึงละขี้ต้นตอมันขี้มันเปื้อนขี้มันเหี่ยวมันเฮาต้องได้กวาดตลอดเนาะเรื่องคอกอนามัยตลอดอันซองมาแล้วมันคอกันให้มันมีอากาศถ่ายเทมีอันแสงแดดเข้าเพื่อว่าให้มันแห้งอยู่ตลอดสะอาดอยู่ตลอดเฮาได้ปัดกวาดอยู่ตลอดฮักแท้กันมันทุกมื้อเนาะขี้มันนี่เฮาก็ต้องได้โซกอนามัยแล้ววันนี้หางหญ้าบ่ให้อาหารเนาะหางหญ้าหางน้ําเฮาจะต้องได้คัดได้อนามัยถูกความสะอาดให้มันสะอาดอยู่สม่ําเสมออันนี้นะเนาะเพราะว่าตัวนี้มันค่อนข้างเชื้อโรคมันจะเข้าไว้เขาต้องได้เอาใจใส่เรื่องหางหญ้าหางน้ํานี่แหละเนาะได้อนามัยเป็นประจําอันนี้นะเนาะพื้นที่ที่เขาจะปลูกหญ้าเนาะเขาควรจะแบ่งเป็นโซนตัวอย่างคือเขาจะปลูกลูซี่เนาะ 2,000 ตันเม็ดเนาะเราจะแบ่งพวกหญ้าในเปียเนาะจาก 3,000 เหรอแล้วก็ปลูกพวกตระกูลทั่วอีก 1,000 เนาะทั้งหมดนั้นก็แม่นขั้นตอนการเลี้ยงแบถ้าหากท่านผู้ชมหรือสาวกสิกรท่านใดสนใจอยากมาฝึกอบรมหรือถอดถอนบทเรียนสามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์020-9897-6875โซมและที่ผ่านไปทั้งหมดนั้นก็แม่นข้อมูลข่าวสารที่ทางรายการกสิกรรมและป่าไม้นําเสนอให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมท่านสามารถติดตามรับชมรายการของพวกเราได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้ทางโทรภาพแห่งชาติลาวช่อง1และทางโทรภาพแห่งชาติลาวช่อง3ก่อนจากกันไปในมื้อนี้ก็ขอฝากถึงท่านผู้ชมทุกท่านในการป้องกันพยาธิโควิด-19 เมื่อท่านจําเป็นต้องออกจากบ้านจากเฮือนก็ขอให้ทุกท่านนั้นใส่ผ้าอัดดังอัดปากหรือมันล้างมือด้วยสบู่และเจลที่มีส่วนผสมของธาตุเหล้าและอีกทางนึงก็ขอเชิญชวนให้ท่านผู้ชมทุกท่านนั้นไปสักวัคซีนครบ2เข็มเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้ตัวของท่านเองมาฮอดนี้ข้าพเจ้าเวียงสมัยพุทธวงศ์พร้อมด้วยทีมงานข่าวสารของกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้พร้อมด้วยทีมงานของโทรภาพแห่งชาติลาวต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันได้ใหม่ในโอกาสหน้าสําหรับมื้อนี้สบายดีสามเมืองลาวเมืองสวยงามสามเมืองลาวเมืองสวยงามพวกแพ้สงครามที่ทุกท่านทำมา